ง่ายไหมไม่ได้ค่ะหมอชิมไม่ได้ครับเฮ้ยไม่ได้ค่ะเดย์สองเอาเป็นไงบ้างคะวันนี้ยกครอบครัวร่วมงานนี้พูดถึงงานนี้หน่อยครับก็วันนี้นะครับรู้สึกดีครับเพราะจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางโคเวอยู่แล้วนะครับแล้วก็การกินน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับต้องดื่มตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก็เพราะฉะนั้นก็สะดวกดีครับแล้วก็รู้สึกดีที่ได้มาร่วมงานของโคเวครับสำหรับการใส่ใจในการดูแลเรื่องสุขภาพของคนคิดว่าน้ำที่ดีมันไม่มีประโยชน์จริงๆอย่างที่พี่เพชรบอกนะคะว่าน้ำก็เป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของร่างกายเราอะค่ะเราก็ควรจะเลือกน้ำที่มันมีประสิทธิภาพอาจารย์ลูกจะไปตรงจะไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีพาไปค่ะเพื่อที่จะให้ได้น้ำสะอาดเนี่ยเราก็ต้องเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพด้วยโอเคไปหากรงไหมจะไปกับใครของเล่นจะไปของเล่นกับจะไปของเล่นตรงนี้ให้กิ่งมารับไหมจะไปกับมามีหรอเอองั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวดามามีรีบตอบที่บ้านเราใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันค่อนข้างจะหนักเลยไหมครับเพราะว่าเรื่องมีหลักใช่ครับก็นอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยอนามัยนะครับแล้วก็ความสะอาดนี่คือสำคัญมากเลยนะครับได้ได้ได้ถ้าจะชวนแม่เพื่อแบบว่าครอบครัวค่ะนิวก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของโคเวนะคะนิวว่าเราก็ใช้มาสักพักแล้วก็ดีมากๆเขามีเซอร์วิสที่ดีมากเขาดูแลเราตลอดการใช้งานได้เลยโอเคเดี๋ยวมีพาไปเนี่ยมีเซอร์วิสการใช้งานที่ดีมากๆแล้วก็มีฟังก์ชันน้ำถึง4ฟังก์ชันด้วยค่ะเอานมไหมเอานมไหมให้แม่ไปเลยให้แม่พาไปเดินเหรออากงได้ไหมอากงได้ไหมอุ้ยอากงพาไปล้างของเล่นอากงพาไปซื้อกับตาอเมริกาเปล่าเอาเปล่าอุ้ยเอาทิ้งไอรอนแมนเลยเหรอตัดสินใจอากงนาทีทองพอพูดได้แล้วก็จะอย่างนี้แหละค่ะกับความน่ารักของลูกนาเป็นไงคะในวัยนี้ก็มันก็มีทั้งความน่ารักแล้วก็ความปวดหัวนะคะอย่างที่เขาบอกวัยทอง2ขวบซึ่งตอนนี้เรากำลังเจอคือแบบเพิ่งช่างพูดเหรอคะคือเรื่องพูดเขาน่ารักอยู่แล้วค่ะแต่บางทีเขาอะคือพอวัยทองใช่ไหมคะ2ขวบสมองด้านอารมณ์อะเขาจะพัฒนาได้เร็วกว่าสมองด้านเหตุผลเขาเลยใช้อารมณ์ตัดสินในหลายครั้งแล้วก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในหลายครั้งอย่างนี้พอเป็นพ่อแม่เราต้องคอยสอนลูกยังไงหรือบอกยังไงคะเราก็อ่านกันเยอะเลยเนาะช่วงนั้นน่ะผมว่าเราต้องใช้เขาเรียกความใจเย็นใจเย็นว่าเออมันเป็นเนเจอร์ของเด็กวัยนี้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่แบบเฮ้ยลูกทำไมเอาแต่ใจแล้วก็ไปตวาดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดเข้าใจสมองเขาก่อนก็จะรู้ว่าอ๋อสมองเขายังโตตามกันไม่ทันใช่ครับแล้วก็ศึกษาตำราการเรียนรู้กันเลยใช่ค่ะใช่มันก็เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของเขาพัฒนาการทางด้านอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยจะไปตีหรือจะไปดุอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยิ่งทำให้แบบเขาแย่ไม่ได้ไม่ดุบ้างไหมคะมีครับมันก็มีบ้างค่ะคือเด็กเขาจะรู้นะตอนนี้วัยไทก้าเขาจะรู้แล้วว่าการถูกดุเป็นไงแต่เขาจะฉลาดพอที่จะแบบเปลี่ยนเรื่องพอโดนดุปุ๊บเขาก็จะหันไปเล่นอย่างอื่นเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างเงี้ยเพื่อให้เราลืมเรื่องการดุไปใช่ครับแต่มีเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างมั้ยคะตัวน้องว่าแบบว่าหลายทีว่าปาดมันแผลตัวอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยถึงคนน่ะมีคนค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเรื่องเจ็บตัวใช่กล้าไม่ใช่แนวแบบวิ่งปีนป่ายบู๊อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเขาจะชอบแบบให้อ่านนิทานต่อจิ๊กซอเดินพามีอุ้มพาเดินเล่นอะไรอย่างงี้มากกว่าเป็นหมอแน่เลยครับโตขึ้นใช่ครับอันนี้เป็นข้อดีแล้วเหรอคะไม่พอดีช่วงนี้นิวกับพี่ก็ศึกษากันอยู่ว่าวิธีการเลี้ยงลูกอะไรเป็นยังไงก็มีอาจารย์ท่านนึงออกมาสอนว่าแบบการที่เราจะเลี้ยงลูกเราก็สังเกตลูกว่าเด็กมันจะมี7 IQ ดูว่าลูกเรามันเหมาะกับชีวิตเขายังไงเขาดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเขามันเหมาะยังไง1ใน7อ่ะมันจะมีของไทก้าจะเป็นละเอียดแล้วไม่ครับไม่จะเป็นต้องมีทั้ง7 2ขวบใช่2ขวบนี่บอกลูกต้องเป็นหมอแน่ๆเลยเดี๋ยวลูกเพิ่ง2ขวบต้อง7เอาแค่1หรือ3ก็พอแนวโน้มไปทางที่จะเป็นคิดว่าต้องเป็นหมอแน่เลยเพราะเป็นคนละเอียดหรือว่าส่วนตัวพี่เป็นต้าอยากให้น้องเป็นหมออยู่แล้วไม่เลยไม่มีเลยพี่ไม่ได้อยากให้เป็นหมอแต่ดูจากความน่าจะเป็นดูจากทรงของเขาแบบอันนี้ต้องวางตรงนี้อันนี้ต้องวางตรงนี้ถ้าเอารถ
เอารถเหล็กมาวางกันรถทุกคันต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันเป็นคนระเบียบเป็นคนเป๊ะมีซ้ายต้องมีขวาจะให้ขนมให้ทางซ้ายข้างเดียวไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันเราก็สังเกตลูกเราไปเรื่อยอะไรเงี้ยมาจากใครไหมคะพ่อหรือแม่ไม่เป็นเลยเนาะเราสองคนไม่เป็นเลยค่ะไทก้าไม่รู้เอามาจากไหนคือให้3อันก็ไม่เอาแค่ซ้ายกับขวาใช่ใช่เราดูราคาลูกออกจากนอกบ้านหน่อยกันไหมคะก็เวลาเราออกมาทำงานหรือเราออกไปเจอเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็พาไปตลอดอย่างที่บอกว่าเราไม่มีพี่เลี้ยงไปไหนก็ต้องไปด้วยแบบพี่ก่อนจะถึงเรื่องร้านอาหารค่ะอะไรน้องร้องเสียงดังอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันก็เป็นวัยทองนั่นแหละค่ะคือปกติเมื่อก่อนจะเห็นเลยไทก้ากินง่ายมากใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้อยู่ๆก็เริ่มแบบเริ่มกินยากเริ่มห่วงเล่นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะต้องมีร้องบ้างในร้านอาหารซึ่งจริงๆเราก็สามารถที่จะบอกให้เขาหยุดเงียบดุให้เขาหยุดได้แต่เราก็ไม่อยากทำอย่างนั้นนะคะเราก็โอเคก้าไม่อยากกินหรอทำไมถามเหตุผลอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าเขาร้องแล้วก็อ่ะร้องจนสงบสติอารมณ์ได้แล้วเราค่อยมาคุยกันถึงเหตุผลเพราะเวลาเขาร้องอ่ะแล้วเราพูดอะไรไปเขาไม่ฟังหรอกค่ะก็รอเขาจะเงียบซึ่งเราก็โทษนะว่าเอ้ยเราเข้าใจนะเมื่อก่อนเราก็เป็นเวลามีเด็กร้องในร้านอาหารเราไม่เข้าใจเลยแต่พอเรามีลูกแล้วเราถึงเข้าใจก็เป็นในเชิงนี้ก็ไม่ได้ดราม่าคนในร้านเขาก็เข้าใจเขาก็เดินมาเล่นกับไทก้าอะไรอย่างเงี้ยก็เงียบไปตามระเบียบใช่น้องก็เงียบในช่วงเวลานั้นแอบเครียดหรือกดดันไหมคะด้วยมันอยู่ในที่สาธารณะด้วยกดดันเหมือนกันนะร้อยพ่อไม่ค่อยอายอยู่แล้วอันนี้เขาไม่อายแต่เนี้ยจะกดดันแบบใช่หรือว่าน้องร้องบ่อยหรือเกรงใจกลัวคนไม่เข้าใจค่ะอย่างที่บอกว่าตอนเราไม่มีลูกเราก็ไม่เข้าใจไงว่าจะปล่อยให้ร้องทำไมแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วเรามีลูกแล้วสิ่งที่นิวเคลียร์พิมพ์ไปเหมือนเราออกไปคุยกับลูกอธิบายเขาฟังเขาก็ฟังใช่ค่ะก็ใช่เขาอธิบายแล้วเขาก็ฟังเพราะนิวมีวิธีการเลี้ยงลูกอะไรนิวก็จะชอบแชร์เพราะแบบเหมือนเขาก็อยากให้แม่ๆมาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วบอกว่าจะกินข้าวก่อนหรือจะกลับเลยหรือจะกลับอะไรเงี้ยคือเขาก็เข้าใจใช่ค่ะตอนนี้ก็เข้าใจครับเข้าใจนะคะคือผมมาถูกเลี้ยงมาแบบเหมือนในอดีตคนอดีตจะไม่มีการศึกษาอะไรกับการเลี้ยงลูกทั้งนั้นเวลาร้องเงียบพ่อบอกให้เงียบจะเงียบไม่เงียบเดี๋ยวตีนะนี่คือบ้านผมซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีแบบเก่าแต่ถ้าเป็นแบบใหม่ของนิวเลี้ยงเนี่ยคือทำไมลูกถึงร้องไหนช่วยอธิบายมาหน่อยลูกก็จะบอกลูกยังไม่หิวหรือบางครั้งก็บอกลูกอยากซื้อไอ้หนังสือเนี่ยที่เพิ่งไปซื้อมาหนูยังดูก่อนเขาจะมีเหตุผลของเขาทีนี้เมื่อเกิดการคุยแต่กว่าที่เราจะตะล่อมไปกินข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอิดออดนิดๆอย่างเงี้ยครับผมว่าเขารู้เรื่องหมดเลยสุดท้ายพอลูกตอบเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันรู้เรื่องต่อไปเนี่ยถ้าใช้เหตุผลเรื่อยๆไอ้สมองฝั่งเหตุผลที่มันโตไม่ทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะค่อยๆโตตามกันมาแล้วตัวไทก้าเวลาไปกินในร้านอาหารเขาร้องบ่อยไหมครับหรือว่าก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่นะคะช่วง2ขวบแรกๆอาจจะมีบ่อยๆแต่ตอนนี้เหมือนเราใช้เหตุผลกับเขาเรื่อยๆเขาก็เริ่มซึมซับเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ยถึงเวลากินมันต้องกินนะจนหลังๆถ้าสมมติเขาไม่กินเนี่ยนิวก็โอเคไม่บังคับก็เก็บให้เขาหิวไปเลยแต่นึกว่ารับมือได้ตลอดทุกเหตุการณ์เนาะใช่เราก็ไม่ปวดสมองไม่บั่นทอนชีวิตจิตใจเราด้วยบางทีเราเห็นลูกร้องเราก็ก้อนใจนึงก็สงสารนะแต่เราก็โอเคไม่เป็นไรก้าไม่กินใช่ไหมไม่หิวมามีเก็บนะให้เขาหิวเลยเขาจะได้เข้าใจว่าถ้าเขาไม่กินอ่ะเขาจะหิวนะมื้อต่อไปเขาก็กินเยอะอันนี้คือแบบเริ่มมีเหตุผลไงแต่ช่วงแรกๆที่ไปแหกปากร้องในร้านอาหารเนี่ยคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าคือเขาเพิ่งจะแผงฤทธิ์ได้ไม่มากไม่นานเราก็จะบอกเขาเนี่ยลูกร้องไห้ไปมันก็เสียเวลามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกมันมีแต่เจ็บคอแล้วก็เสียเวลาเนี่ยแทนนี้เราได้กินข้าวหรือออกไปเล่นมันเสียเวลาลูกไม่เชื่อลูกร้องดูดิก็ปล่อยมันร้องไปจนสุดท้ายมันรู้แล้วว่าเออว่ะเราจะไปร้องทำไมวะแต่ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าเบ้นิดๆไม่อยากกินเลยจะทำเสียงแบบอย่างนั้นมากกว่าการแสดงเก่งแสดงเก่งการแสดงลูกโลกทองคำเลยครับผมเตรียมรับมือกับ3ขวบไหมคะ2ขวบยังมาแบบนี้ปล่อยตามธรรมชาติแล้วค่ะตอนนี้นะก็พยายามจะเข้าใจเขาให้มากที่สุดนึกว่าถ้าเราพยายามเข้าใจเขาให้ได้มากที่สุดเราก็จะเหมือนแบบเข้าใจสถานการณ์เนาะเพราะมันเป็นพัฒนาการของเขาเราจะต้องผ่านมันไปได้แหละยังมีพวกเกียร์หรืออะไรเงี้ยมาช่วยสอนเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ยังมีอยู่ไหมสำหรับครอบครัวเราก็ไม่ได้แบบไม่มีนะคะไม่มีค่ะมันก็แนะนำอะไรเงี้ยเราก็รับใช่แนะนำในสิ่งที่ดีอาจจะเป็นเพราะผ่านช่วงวัย
วัยเบบีมาแล้วมั้งไม่เหมือนไม่มีอะไรต้องมาสอนเราแล้วเหมือนเราก็กล้าโลกการเลี้ยงลูกมา2ปีแล้วเขาก็เลยไม่เป็นห่วงแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเราจะมีต่อเลยไหมคะเพราะน้องสองขวบแล้วเรื่องอะไรตอนแรกนี่อยากจะมีต่อเลยค่ะแต่พอนิวไปโรงเรียนดำน้ำแล้วก็เหมือนอยากจะแบบสนุกกับชีวิตดำน้ำนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามีอีกเนี่ยเราก็ต้องกลับไปอีหลอบเดิมการปั๊มนมไม่ได้นอนการโน่นการนี่อะไรเงี้ยค่ะก็พักก่อนเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าอยากมี5คนก็ดูทรงแม่เขาก่อนครับผมใช่เพราะว่าแม่เป็นหลักใช่แล้วที่สำคัญก้าไม่อยากมีน้องตอนนี้ก้าพูดตลอดก้าไม่เอาน้องน้องอีไม่เอาน้องถ้ามีน้องจะให้นอนบ้านอากงไม่ให้ใช่ใช่ไม่ให้กอดโดยถามว่าเราอยากจะพูดถึงเรื่องใช่ค่ะอยากพูดถึงว่าอยากมีเบบีเปิดรูปให้ดูเบบีหรือแบบไปเห็นเด็กคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขาใกล้อยากมีน้องไหมอยากมีเพื่อนไหมไม่เอาก็ถามเหตุผลเขาทำไมถึงไม่อยากมีเขาก็บอกว่าเขารักมัมมี่ป้าป้าเขาแบบมัมมี่ป้าป้าเป็นของไทก้าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากแบ่งความรักไปเราก็เข้าใจเขานะลูกไม่อยากมีครับคุณพ่อยังไงเลยคือเราต้องเป่าหูลูกคือตอนแรกอะวางแผนว่า4แล้วมาสรุปที่2แล้วคนที่2เป็นผู้หญิงซึ่งนิวเขาอยากได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจบที่ชายเดี่ยวก็โอเคไม่ผมไม่ซีเรียสต้องรอน้องโตกว่านี้นิดนึงค่ะจะรอโตกว่านี้ใช่ให้เขาพร้อมแล้วก็เราพร้อมก็ค่อยว่ากัน